เดี๋ยวคอนเซ็ปต์ของที่ร้านอ่ะหลังๆมาเรามาเจอลูกค้าแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยประมาณว่าแบบปัญหาของคุณคืองานของเราเหมือนรถคันนี้เลยปัญหาของรถคันนี้เนี่ยมาดูฮะรถซุปปี้เดิมๆครับไม่ได้มีอะไรมากแต่เจ้าของเนี่ยเดินทางเวลากลางคืนคือเลิกงานประมาณ2-3 ทุ่มเนี่ยแล้วก็จะต้องเดินทางเวลากลางคืนไฟหน้าไม่พอผมว่าผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยหลายคนเจอแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงมาดูคันนี้ครับอันนี้เป็นซุปปี้มีเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมันสว่างแต่มันสว่างไม่พอผมก็เลยทำการมูลิฟายจริงๆอ่ะผมเสนอหลายแบบให้ติดไฟสปอตไลท์ด้านหน้าอย่างที่เขาทำกันแล้วก็ติดลูกโชว์แต่คุยไปคุยมาเนี่ยอยากจะได้แบบอะไรที่มันแบบเงียบๆอ่ะมาดูงานครับเงียบพอไหมฮะเทพผมว่างานแบบนะผมว่าถือว่าระดับนึงนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเทสให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นอันนี้เป็นไฟธรรมดาไฟเดิมนะลองจับออกมาหน่อยนะย่อตัวอันนี้เป็นไฟเดิมนะครับแล้วก็ไฟเดิมต่ำแล้วก็นี่เป็นไฟสูงนะแล้วก็นี่เปิดไฟตัวล่างให้ดูนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟเหลืองนะประมาณนี้เลยครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูแสงจากข้างหน้าหน่อยแล้วกันเป็นไฟธรรมดานะไฟต่ำก็ไฟสูงก็สว่างขึ้นแล้วก็ตัวไฟอ่ะตัวนี้นะครับเป็นไฟสปอตไลท์เห็นไหมแสงมันเพิ่มจากเดิมมันค่อนข้างเยอะเลยก็ตัวเหลืองครับนี่ก็อย่างที่บอกที่ผมปิดสปอตไลท์นะปิดสปอตไลท์หายเลยครับแสงหายไปเลยเห็นไหมนี่นะพอปิดหายเลยฮะแสงหายไปเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่าปัญหาของคุณทีมงานของเราใครสนใจสเปคนี้เนี่ยก็ทำได้นะอาจจะต้องให้เวลาหน่อยครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2วันแต่ว่าจริงๆถ้าทำจริงๆก็วางวันเดียวอันมาดูงานอีกทีนะครับสวยนะผมชอบมากในการสตัวเลยแล้วก็มาดูตัวสวิตช์ครับสกุปปี้ตัวนี้เราสามารถฝังสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้เลยก็ไอคลิปนี้ก็จบไปที่ประมาณ1,000 บาทเป็นสปอร์ตไลท์ตัวดีแบบมีใบพัดด้วยนะ15ไฟ05ก็ใครสนใจก็สามารถคอลอินเข้ามาที่ร้านของพี่เลยนะครับพร้อมติดตั้งเลยก็ส่งงานคุปปี้ไอจากนี้ไปด้วยดีมากครับ